สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับรอดูอีกนะมันมีอีกหลายพีแล้วก็ไม่รู้ไม่บอกแต่ว่าจะบอกว่าอนาคตอีพีถัดไปก็มีอะไรให้ลุ้นอีกเรื่อยๆครับมีบ้างค่ะช่วงนี้เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ไม่เหนื่อยอยู่ขอบคุณครับช่วงนี้ไม่ค่อยแบบทำจริงก็ทำหลายอย่างอ่ะวันนี้เซก็เพิ่งสอบเสร็จมาคือมันหลายอย่างจริงโฟกัสไม่ถูกโฟกัสยากมากช่วงนี้จะบอกเลยว่า EP หน้าสนุกแน่นอนสอบเป็นไงบ้างก็พอได้อยู่ครับเหลือยังเหลือสอบอยู่ครับยังเหลืออีก2วันครับยังเลยครับยังว่าจะหาอะไรกินอยู่แต่ว่ามาไลฟ์แป๊บเดียวมาเจอทุกคนจริงก็วันนี้ก็ทำหลายอย่างอยู่ค่อนข้างที่จะแอบวุ่นวายนิดหน่อยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีไม่ว่าจะสอบหรืออะไรใดๆเอ่ยพี่อยู่มาไหมไม่รู้ครับว่าจะมาหรือเปล่าไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยเลยนั่นเลยโอ้พี่เจมกดไลค์โพสเซฟด้วยทุกคนโอ้ใช่จริงๆ จะบอกว่าทุกคนเฮ้ยนี่พี่เจมตกวู้นี่ทุกคนพี่เจมเขาลงคลิปเบื้องหลังนะทุกคนอย่าลืมไปดูด้วยนะงานแกลเลอรี่พี่เจมไปดูได้นะครับทุกคนจะบอกว่าพี่เจมคือทำที่มาเซฟไปดูวันนั้นเซฟไปให้กำลังใจใช่ไหมแล้วคือจะบอกว่าแต่ละรูปอะได้ฟังอะจากที่เราตีความด้วยตัวเองอะวะแบบมันก็ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยจากความหมายแต่ว่าศิลปะคือตีความได้หลายรูปแบบแต่พอได้ฟังจากสิ่งที่พี่เจมตีความคือแบบโอ้ my god คือบางรูปก็คือมันดิ่งมากบางรูปก็แบบมันดูสดใสแต่ส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่จะดิ่งซึ่งก็ไม่รู้พี่เจมแบบ
ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าเจอเรื่องอะไรมาบ้างแต่แบบไม่รู้ว่าแบบเจอเรื่องหนักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสพคอยเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับพี่เจมใช่เสืออารมณ์ได้ชัดเจนมากโหยิ่งรูปหนึ่งที่พี่เจมอธิบายคือเซฟถูกใจเลยรูปนี่ต้องเปิดให้ดูจะเปิดให้ดูไงไม่มีใน iPad เดี๋ยวเซฟหาในแท็กละกันเซฟมีในโทรศัพท์เซฟถ่ายเก็บไว้ยี่ปีหนึ่งครับยิ่งรูปนี้คือแบบเอาจริงๆเซฟชอบมากแล้วรู้สึกเหมือนแบบคือพอฟังพี่เจมอธิบายอ่ะเหมือนเลยเหมือนตัวเซฟมากรูปภาพแบบมันสื่อความหมายได้เหมือนกันมากเลยเต็มหนึ่งเนาะเซฟไม่มีใน iPad เซฟมีในมือถือแต่ว่าถ้าเซฟออกตอนนี้คือแบบตุ๋ยแน่ไลไปแน่นอนวันนี้ไปสอบมาครับเดี๋ยวระหว่างนี้เซก็อ่านไปด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรเนาะยังไม่ทานข้าวเลยครับพี่เฮียชอบไหมพี่เฮียเมื่อวานโดนเพื่อนฟ้าด่าไปเลยโดนดุเพิ่งมาครับสวัสดีครับทรงผมใหม่ก็ใหม่อยู่ครับรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทรงผมหมายถึงว่าแบบวันนี้เซก็ไปทำงานมาแต่ว่าเซไปสอบต่อก็เลยไม่ได้ไปเอนจอยกับเพื่อนๆในจินเดียวกันเอ้านี่รูปนี้เจอละรูปนี้คือที่สุดสำหรับเซฟจริงคือมันอธิบายมุมที่แบบเข้าใจอ่ะมันเข้าใจมากๆเป็นมุมที่แบบเราเหมือนสินค้าได้เลยครับจะหาอะไรทานนะครับสอบมาเป็นไงก็สอบได้อยู่ครับไม่ได้เครียดครับแต่ว่าเซฟแบบไม่ได้นี่เลยไงไม่ได้นี่เห็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานแบบว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะทำหลายอย่างมากช่วงนี้ก็วุ่นวายมากไม่ได้แบบทำอย่างอื่นเลยสอบก็เนี่ยเซฟสอบวันนี้ใช่ไหมเซฟอ่านหนังสือเมื่อคืนตอนเช้าเซฟไปทำงานแล้วก็เซฟก็ต้องรีบมาสอบตอนบ่ายคือไม่ได้พักเลยใช่พรุ่งนี้มีงานอีกแต่ว่าพรุ่งนี้เซฟมีสอบนะเซฟต้องสอบเสร็จแล้วเซฟค่อยไปงานต่อปีหนึ่งครับใช่หนึ่งวันผ่านเหตุการณ์สุดๆปวีน่ารักมากใช่ไหมรอดูปวี EP ถัดไปด้วยนะปวีมีอีกหลายแบบนอนมาแล้วกี่ชั่วโมงคะเนี่ยจริงๆพูดจริงว่าก็นอนน้อยนะช่วงนี้นอนน้อยอยู่นะ
ใช่ช่วงนี้ทรงงานน่ะเซฟเพิ่งมาไลครับมาแป๊บเดียวเองอร่อยไหมครับอร่อยครับจริงๆเซฟได้เจอทุกคนเซฟก็ดีใจแล้วเซฟได้กำลังใจเยอะมากเลยนะรู้ไหมเซฟแบบแฮปปี้อ่ะมันทำให้มีแรงในการที่อยากจะแบบหุยฉันต้องตั้งใจทำเพื่อที่แบบได้มาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันคือแพชชั่นอย่างหนึ่งครับวันนี้เห็นหนูโพสต์ตอนดีสี่คือยังไม่นอนหรืออ๋อตื่นเช้าครับนอนได้นิดเดียวเองแล้วก็ตื่นไปทำงานต่อขอบคุณพลังบวกจากทุกคนด้วยนะครับชอบเฮียเมล่าถ้าชอบก็นั่งอยู่นี่ไง จะบอกว่าตัวคอนเฮียเราติดตามเล่ายังไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าสปอยพี่อู๋สปอยเหรอจริงๆก็บอกไม่ได้แต่ว่าก็มีครับมีรอดูเนี่ยเซฟไลฟ์เสร็จเซฟกินข้าวเดี๋ยวเซฟก็จะไปนอนหรือว่าก็อาจจะจริงๆอ่านหนังสือไปแล้วนิดนึงแต่ว่ามัน7บทอ่ะมันต้องอ่านอีกแต่ใจก็อยากนอนเพราะว่าง่วงแต่ว่าไม่ได้ต้องอ่านให้หมดวันนี้เซฟไลฟ์แป๊บเดียวไลฟ์แป๊บเดียวเองครับเมื่อวานน้ำพี่ฟ้าอร่อยไหมครับอร่อยครับแย่งกินเนื่องจากว่าคุณเลียวเขาให้นิดเดียวเอาหนังสือมาหนุนนอนจะได้สึมหัวหุยถ้ามันทำได้จะแบบเนี่ยวางหนุนไว้แบบเป็นตั้งตั้งเลยจะได้แบบฉลาดอย่างกับ AI อย่างเงี้ยไม่แต่คิดถึงทุกคนไงเซฟขอมาเจอทุกคนก่อนนิมิล่ายังไม่อยากไปมาเอากำลังใจก่อนไงจะได้แบบมีกำลังใจทำอย่างอื่นต่อจริงครับถ้าลายก็จะแชท GPT ก็เซฟแล้วทำได้ครับได้ทำเอ้ยไม่ใช่ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะซีอ่านหนังสือมาแล้วนะพรุ่งนี้อีกวิชาหนึ่งมีสอบครับสู้สุดใจแล้วพรุ่งนี้มีใครไปหาเซฟบ้างเนี่ยชอบไหมชอบไหมดอลลี่อายจึงไหมจึงแต่ EP 2ที่อาจจะออกไม่เยอะนะทุกคนก็รอดู EP ถัดไปนะใจเย็นนะเอาผมเห็นแล้วเขาลงเป็นลุคฮอตเนิร์ดอะก็ฮอตจริงฮอตมากมาแป๊บเดียวแล้วก็จะไปนะทุกคนซิปได้กำลังใจอยู่ละพอได้เจอทุกคนมีความสุขแต่เซฟเห็นว่าทุกคนน่าคิดถึงเซฟกันไหมใช่ไหมเซฟเห็นแบบอยากให้เซฟมาไลฟ์เซฟเห็นนะ
เซฟก็เลยจะมาเติมพลังใจให้ทุกคนไงเรามาเติมพลังใจให้กันจะได้แบบมีกำลังใจในการทำงานหรือว่าเรียนบลาบลาบาอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็จะได้มีกำลังใจไปทำไงถูกมาแล้วบ่อยๆเลยไม่ได้สิถ้าเซฟมาบ่อยๆก็จะไม่คิดถึงเซฟละมั้งให้เซฟมาทุกวันเลยหรอเพิ่งมาครับกำลังใจในการเรียนเนี่ยถ้าเสียมาดึกใช่ไหมก็จะเสียการเรียนหรือบางคนอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะตื่นไปทำงานสายเพราะว่าเสียมาดึกไงเนี่ยเซฟก็อยากเป็นกำลังใจให้แต่ว่าเซฟมาเร็วไงมาเร็วไปเร็วรอบเนี้ยจะได้ไม่เสียการเรียนจะได้ทำงานได้เต็มที่ด้วยเป็นไงจริงๆเนี่ยเซฟอยากให้พี่หัวมามากเลยจะได้มาพี่หัวยังไม่เคยทำ Under the Sea ในไลฟ์ให้ดูเลยนะเอาจริงๆเขาจะมาไหมอ่ะเขาคนครูไงก็ครูเกินจะครูหรือฮอตพี่อู๋จะเป็นได้ทั้งหมดทุกอย่างนั่นไงเป็นไงเห็นไหมทำงานไปเล่นมือถือไประวังโดนตีนะอยากให้พี่อยู่อะไรใช่ไหมดิเซฟลองทักไปถามสิถามแหละจะตอบหรือเปล่าจะสอบแล้วมีคำถามถามอาจารย์นะครับพี่ฟ้าบอกคำถามโดนแกล้งมากกว่านั้นน่ะวันนี้ละครับวันนี้ไปถ่ายงานมาครับแล้วก็สอบด้วยครับคิววันขึ้นยังสับไปสับมาบางครั้งก็แบบก็ซึนบางครั้งก็หวานแบบงงๆเหมือนแบบไปกินอะไรมาผิดแล้วก็หวานพี่อูดอลลี่ครับอันนี้ไม่แน่ใจพี่คนนั้นเขาได้ไปสอนพี่โทหรือยังแบดเกิร์ลไลท์อยู่แล้วแต่ลมเวอร์จริงพี่อูนี่คือเดาใจยากมากพี่อูกินน้ำแดงเยอะแปลกๆมีข้าวกันนะเดี๋ยวมาหนึ่งกี่โมงยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าเซมาแป๊บเดียวก็ไปละถ้าพี่อูไม่มาก็ไม่เป็นไร
ไว้รอบอื่นก็ได้เซก็รออยู่เนี่ยพี่อูแต่พี่อูก็ไม่รู้กลับบ้านยัง Thank you ชอบไหมชอบผมทรงนี้ไหมทุกคนจริงทุกคนรู้ไหมว่าพี่อยู่จำวันที่เราไปเจอที่สยามได้ไหมวันนั้นพี่อยู่ป่วยใช่ไหมคือเอางี้ก่อนวันก่อนที่พี่อยู่จะมาวันที่สยามคือพี่อยู่อยู่โรงพยาบาลถูกไหมแล้วจริงๆหมอบอกให้พี่อยู่นอนอีกวันนะแต่พี่อยู่คือออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาวันนั้นทั้งที่ยังไม่หายดีแล้วหลังจากวันนั้นก็กลับไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งยอมใจจริงๆพี่อูแบบแต่พี่อูบอกนะว่าแบบคือถ้าไม่มาหมายถึงว่าพี่อูบอกว่าถ้าไม่มาแล้วแบบกลัวว่าแบบจะมาเสียใจที่หลังหรือแบบเสียดายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่อูอยากทำให้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบเสียใจที่หลังอะไรอย่างนี้อ๋อเซฟไม่เคยครับมีแค่ไปรับเชิญอย่างเดียวครับไปรับเชิญแค่ตอนนิดๆประมาณซีนสองซีนครับจริงพี่อยู่พยายามมากๆเลยนะทุกคนคืออันนี้แบบพูดจริงยอมใจสปิริตพี่อยู่มากคือแล้วไม่รู้เล่าได้ไหมแต่ว่านิดนึงละกันพี่อยู่จะโกรธไหมเนาะแต่ว่าคือพี่อยู่อะตอนโรงงานอ่ะพี่อู๋เขายังหายไม่ดีเลยนะก่อนลงไปที่สยามอ่ะพี่อู๋เข้าห้องน้ำหลายรอบอ่ะแล้วก็เพื่อที่แบบลงไปปึ๊บให้เสร็จอย่างเงี้ยตั้งใจทำอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำอีกพี่อู๋ไม่มาละสิเซนจะเชิญยังไงรอพี่อู๋มาเซนก็จะไม่ป่วยครับพยายามไม่ป่วยคือบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่นอนจริงๆเรื่องนี้เรื่องป่วยเป็นอะไรที่แบบไม่แน่นอนมากๆเซฟเมาส์พี่อู๋หน่อยเซฟเมาส์แล้วไงเมื่อกี้เย้เซไม่ป่วยเซยังไหวอยู่ครับเซยังปกติเซ we love you from Philippines hello Philippines fan yeah oh ขอบคุณครับสิ้นจ่าวนี่หาวนี่หาวนี่หาวครับมาเลเซียโอ้อินเตอร์แฟนเยอะนะเนี่ยสอบถึงวันพุธครับพักผ่อนก็มีพักผ่อนบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็อ่านหนังสือครับกินข้าวยังกินแล้วครับเซฟเพิ่งจริงๆเซฟเพิ่งจะลงไอ้นี่ใช่ไหมอวยพรพี่เจมไปจริงเซฟมีรูปที่ถ่ายไว้แบบอยากลงเก็บตกมากแต่ไม่กล้าลงคือมันก็
คือมันผ่านมาแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งว่างอยากลงมากเลยโลกที่ถ่ายอยู่แบ่งปันหน่อยเร็วถ้าลงต้องหลังลงไลฟ์สิแต่ว่าเซฟเดี๋ยวจะเอามาลงนะใช่เซฟยังไม่ได้ลงเลยแต่ถ่ายเก็บไว้เยอะมากจริงอีกอันที่เซฟชอบนะหลังจากอันที่เซฟบอกไปตอนแรกอะคือรูปดอกไม้ใช่ไหมที่มีดวงตาอยู่ตรงกลางคือตอนพี่เจมพูดอะบอกว่าแบบภายใต้ความสวยงามนั้นก็จะมีสิ่งน่ากลัวอยู่ขมแล้วก็คือตีความหมายได้เยอะเลยเซฟตัวเล็กที่สุดครับไปก่อนนะได้กำลังใจครับผมไว้เจอกันนะสายางปวีไม่มีคำถามครับปวีโดนเพื่อนแกล้งครับพี่หัวขำจริงเพราะว่าโอ้อยากจะให้ดู EP ถัดๆไปทุกคนจะเซฟก็หมั่นเคี้ยวอ่ะเหมือนพูดจริงๆเซฟหมั่นเคี้ยวมากติตีรอติตีน่ารักครับติตีแบบสนสนขอบคุณครับค็อกเทลอร่อยเปล่าอร่อยครับแย่งเพื่อนกินวันนี้น้องเซฟทำอะไรมาวันนี้เซฟไปถ่ายงานมาครับแล้วก็ไปสอบมาด้วยเป็นไงเมื่อคืนทุกคนชอบไหมเซฟสองทีมเลยได้ไหมพี่เลียวแบดมากจริงคนอะไรแบดได้ขนาดนี้แรกๆขำเอ๊ะแปลกๆปิดเทอมหรอครับก็เดือนนี้ครับแต่ว่ากี่โมงแล้วโอ้ยอีก10นาทีลงดีกว่าวันนี้เซมาแป๊บเดียวเราก็จะไปใครเป็นคนคิดท่าเต้นอ๋อจริงๆก็อิมโพไว้กันเลยวันนั้นแบบเอาฟิลครับสนุกสนุกพี่เฮียแบดไหมพี่เฮียไม่แบดใครบอกแบดหล่ออันตรายอะไรดูสิอันตรายไหมล่ะมันคือคำกล่าวขานไงที่คนกล่าวขานกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความจริงเป็นยังไงไม่รู้ก็ต้องรอดูไงทุกคนบอกไม่ได้ EP ถัดไปต้องรอดูนะเราดูไปพร้อมกันเพราะว่าเซฟก็ไม่รู้ EP ถัดไปจะมีอะไรบ้างแต่เซฟพอรู้เพราะจากที่ถ่ายมาก็สตอรี่มันมีอะไรอีกแบสุดขี่ EP เลยอันนี้ปิดเทอมหนึ่งไงทุกคนแต่เซฟก็ต้องเรียนอีกแหละยังเรียนไม่จบ
ยาวๆเลยทุกคนสบายดีครับ Good evening เซฟสูง174ครับเรียนนิเทศครับข้าวเย็นกินอะไรมายังเลยทุกคนเชฟจะไปกินข้าวเล็กๆแบดหลังๆโบไม่นะพี่อูไม่มาด้วยอ่ะก็คงจะไม่มีพี่อูแล้วแหละทุกคนวันนี้ไม่เป็นไรไม่มีพี่อูอย่าพรุ่งนี้หรอกพรุ่งนี้กินอะไรดีเซยังกินแซลมอนอยู่ง่วงแล้วไปนอนก่อนนะฝันดีครับคิดถึงครับเอ้ยเผื่อพูดอะไรไปไม่คิดถึงหรอกช่วงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนวันหยุดหยุดอาทิตย์จันทร์แล้วลูกวันจันทร์จะได้นอนยาวเซฟแค่แบบอย่านะทุกคนจุ๊จุ มาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าเซฟจะไปแล้วขอบคุณ thank you เซฟไปกินอะไรเซฟยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเซฟไปหาอะไรกินไม่มีทางพี่คนนั้นจะไม่รู้มันเผลอใช่ครับมันเผลอไม่พี่อูไม่รู้แน่นอนพี่อัดไว้หมดแล้วแรงมากทุกคนอย่าไปบอกนะสีฟ้าก็กี่หมื่นฟ้าเลยนี่โหอย่างนี้ต้องชนะแน่นอนขอชนะนะครับสวัสดีครับเจ็บไหมผมหยิกไม่ค่อยเจ็บครับแต่ถ้าช่างมันเถอะจะเล่นมุกไงแต่ว่าสมองอาจจะช้าไปหน่อยช่วงนี้นายคนนั้นเขาดูแปลกไปใช่ครับแปลกไปชอบแปลกๆแหละแต่ก็โอเคไม่แย่ได้อยู่อร่อยครับอร่อยหมูยอง อ๋อเป็นไงชอบไหมถ้าชอบก็รอดูเลยทุกคนเร็วๆนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าทุกคนรอดูนะพรุ่งนี้ไม่รู้ครับพรุ่งนี้รอดูว่าจะเป็นทรงไหนได้ครับทุกคนอีก5นาทีไปแล้วนะมาๆเรามาคุยกันยาวๆอีก5นาทีแบบยาวๆ
พรุ่งนี้ขอทรงไก่หย่องทุกคนเรียกทรงไก่หย่องงอตลกอะรู้จักครับอีก4 นาทีได้ไหมโฮ้ย4 นาทีแล้วกันโอ้ยรอบนี้มาเร็วไงแล้วก็ไปเร็วไว้เจอกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เจอวันนี้ก็มาทักทายทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฉันชอบเพลงนี้ที่สุดเหมือนไหมอุ้ยขอบคุณครับพ่อเหมือนปากกระบี่ไหมครับอ๋อเพลงเพื่อนแอบรักครับพระเอก MV เขาหล่อเนาะเชก็ชอบดู MV แหละพระเอก MV ก็นั่นแหละมีแผนจะตัดผมไม่รู้ครับมันคือชื่อเพลงไงทุกคนเวลาที่เราตอนไม่มีเขาย่างครับจะไปนานทุกคนพี่อู๋ไม่มาแหละไม่มาแล้วไม่ต้องเสียใจนะทุกคนไว้รอบอื่นก็ได้ลาลาที่รักครับพระเอกมีเขาก็ทำผมหมวกกันน็อกอยู่นะก็ว่าไปหมูหย่องเองครับแต่ชอบทรงผมเปิดหน้าอันนี้ยังเลยอะเซฟจะได้เห็นจริงๆไหมถ้าเซฟบอกให้พี่เขาทำพี่เขาจะทำไหมจริงๆก็ได้ทั้งสองนะครับเพราะว่าเหมือนกันใน MV เพลงไงทรงไม่ใช่ทรงหมวกกันน็อกนะแต่ว่าเป็นอีกทรงหนึ่งอะทรงที่เปิดหน้าไหนทรงไหนนะเปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้เอ้ยไม่ปิดฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้
ทรงเหมือนเซฟทำแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดนึงเสื้อคอปโหลลอกก่อนนะจริงๆก็มีใส่เสื้อคอปไปบ้างแล้วแหละไปประมาณงานหนึ่งแต่ว่าก็แบบก็ใส่เสื้อคลุมอยู่ดีไม่เห็นพี่อู๋ติดแอคอยู่นะเนี่ยมันเขี้ยวเนี่ยทรงนี้หล่อเนี่ยได้อยู่บ๊ายบายครับขอบคุณครับ นี่ไงดอลลี่อาย เปล่าจะให้พี่อยู่เซตผมแบบที่พี่อยู่เคยเซตใน MV เพลงทุกคนเคยฟังไหมเพลงเพื่อนแอบรักพระเอก MV ทำผมตามเซฟทรงหมวกกันน็อกเหมือนอยู่นะแต่ว่าใน MV เป็นไม่ใช่ฟีโน่สีชมพูสิเป็นเหมือนฟีโน่หรือเปล่าสีฟ้าจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าเซฟเคยเป็นพระเอก MV อยู่นะโอ้แปลว่าทุกคนน่าจะยังไม่รู้รู้หรอเซฟว่าบางคนไม่รู้โอ้เนี่ยมีคนไม่รู้เยอะเห็นไหมบอกแล้วมีคนไม่รู้เยอะเห็นไหมก็ยังมีรู้ไม่รู้สะสมกันไปประปนสิพูดผิดเปิดเลยไหนๆก็ไหนๆแหละพูดถึงชื่อเพลงหรอชื่อเพลงอะหรอจะบอกดีไหมนะหรือไม่บอกดีนะอ้าวรีบบอกเกินเขินจังมันคือแรกๆเลยอะเคยลงใน IG นะเซฟไม่แสบหรอกเซฟน่ารักจะตายใครแสบไม่แสบนะไม่ได้ดู MV นี้ก็
นานแล้วนะหมายถึงก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็เป็นเดือนอยู่อ๋อ3 ทุ่มแล้วทุกคนโอเคทุกคนสามารถไปดูได้นะเพลงก็ลองไปดูเอา เพลงชื่อเพลงลองมาทักไปลองเนาะใช่เซฟมาก็จะชั่วโมงแล้วมั้งหรือว่ายังเซฟว่าชั่วโมงแหละแต่ว่าพี่อุ๋งไม่มาก็เลยไปเร็วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแล้วไงเอาเออนะเอาเออไปตามริวจินเลยเหรอ พูดถึงริวจินแล้วเดี๋ยวพี่อุ๋งก็มาหรอกสามแอคเราเซฟสามแอคแล้วไปแล้วนะจะไปดีกว่านะฮัลโหลอินโดนีเซียแฟนจะไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะไปจริงๆแล้วเนาะบ๊ายบายแล้วเนาะโอ้พี่โจสวัสดีครับพี่โจพี่อู๋ไม่มาไลฟ์กับเซฟอ่ะฟ้องทักหาแป๊บโอ้ยโจตามให้ด้วยรอดูกันว่าอยู่จะมาไหมถ้าพี่อยู่มาเซฟยังไม่ลงไลน์อะต่อเวลาพิเศษความหวังของหมู่บ้านพี่โจเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วพี่โจสู้สู้พี่โจสู้ตายแล้วทุกคนเชียร์กันเต็มเลยเปล่านะไม่จริงหรอกเซฟแค่อยากให้พี่ผมมาไลฟ์ด้วยเฉยๆอ่ะแต่ว่ารักหมดใจความรู้สึกพิเศษที่ไม่เคยจะให้ใครก็ไม่รู้จะเรียกไงYou my only one ที่รักครับ You ไม่แบ่งให้ใครแค่นี้คงพอเข้าใจ You are my one ที่รักครับI'm
จะบอกว่า EP 1อ่ะมันคือจินตนาการคำกล่าวอ้างของแต่ละคนว่าแก๊งหลอนตลายไงแต่ความจริงเราไม่รู้ไงว่าหลอนตลายจริงหรือเปล่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆไงYou're my only one ที่แล้วครับเห็นครับคนเดียวไม่แบ่งให้ใครแค่นี้คงพอเข้าใจ You're my ที่แล้วครับจะมาไหมพี่จะมาหรือเปล่านะพี่โจทำสำเร็จหรือเปล่านะโจทำสำเร็จหรือเปล่านะแค่นี้คงพอเข้าใจอยู่แล้วไหมที่รักครับที่รักครับมือนายไม่รับสายเป็นไงทุกคนไม่สำเร็จเสียใจด้วยนะเซฟก็คงลงไปแล้วแหละมิชชั่นเฟลต่อเวลาอีกนิดนึงเหรอไม่ได้เนาะจะไปดีหรือเปล่านะจะไปหรือเปล่าจะไปดีไหมนะโอ้เซชอบจังเลยชอบเต้นเพลงนี้ล่ะครับอะเจ้าอะไรบอกแล้วครับทรงผมเซฟๆน่ารักเวอร์ขอบคุณครับจริงๆถ้าเซฟลงคอนเทนต์ที่รักครับ10คอนเทนต์ได้เซฟก็จะลงแต่เต้นเหมือนเดิม10คอนเทนต์คนจะดูเนี่ยแต่เซนไม่สามารถเต้นแบบพี่อู๋ได้อะแบบ 300% ไม่ไหวจริงๆอย่าลืมไปดู EP 3กันนะทุกคนเป็นไงโปรโมทซีรีส์ไหมสุดยอดเราอู๋โทรกลับไหมพี่อู๋จะโทรกลับหรือเปล่าก็ได้รอก็ได้ดูนครับ EP 2กันด้วยนะ Why you do the fun way รู้ว่าน่ารักเท่าไร You make me fall in love ให้ฉันคิดถึงแค่เธอวันอาทิตย์ได้หรือยังนั่นสิเพิ่งอาทิตย์ไปเมื่อวานเองนะYou are my ที่รักครับพี่อู๋แกล้งอะไรพี่โจบ้าพี่อู๋ดื้อเหรอนี่ฟ้องมาหมีพี่อู๋ดื้อพี่อู๋แกล้งพี่โจพี่อู๋โดนมาหมีตีตุบๆแน่
ไม่บอกครับรอดูนะรักครับอ๋อขอบคุณครับที่รักครับเปลี่ยนเพลงมาสักพักแล้วครับขอเพลงให้แฟนสาวหน่อยเป็นพี่เฮียละกันตอนนี้เซฟโดนพี่หูแกล้งบ่อยไหมเซฟโดนแบบประจำ 300% จริงๆรอเดี๋ยวเซฟจะเล่าว่าวันนี้ที่ไปทำงานมาพี่หูแกล้งอะไรบ้างแต่ว่าเล่าวันนี้ไม่ได้รอให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเซจะมาเล่าให้ฟังนี่เห็นไหมพี่โจมีคลิปพี่โจมีคลิปทุกคนความหวังหมู่บ้านอีกแล้วคลิปที่เซฟโดนพี่หูแกงแบบประจำเป็นไรชอบแกงก็ไม่รู้ก็เข้าใจแหละเซฟอ่านเรียบร้อยแล้วเซฟเห็นทุกมีมที่ทุกคนตัดยื้อ Bad girl like you Bad girl like you เซฟชอบอันเวอร์ชันดอลลี่มากกว่าเธอเรื่องเศร้าใจรู้สึกยังไงผิวถอดเสื้อเต้นกลางสยามอ๋อซัพพอร์ตครับทำเลยดีครับโอครับโอโอโม่แบบโอโม่มากโอเคพี่โจ้ไปโทรอีกสายนะแต่ชอบเรียกฉันคนดีตลอดใช่เสื้อขาวอูโม่มากครับเขาใช้อะไรซักเนี่ยเสื้อขาวมากเอ๊ะยังไงนะรีวิวพี่นุ่นนิ่วหรอโหมากกว่าคำว่าน่ารักที่สุดของคำว่าน่ารักเซฟบอกเลยนุ่มนิ่มอ่ะแบบนุ่มนิ่มอ่ะเซฟแบบเอ็นดูถึงเสียจะเป็นน้องกว่าถูกไหมแต่ก็ยังเอ็นดูคิดเอาทุกคนรูปหัวเอาหน้ามาใกล้แล้วก็ยิ้มหวานใส่ใช่ไหมพี่เมื่อเราเดินหน้า
ขี้แกล้งอ่ะมันใช่ไหมพี่ฟังแล้วนึกถึงเขาทุกประโยคไม่นะไม่ได้นึกหาอะไรเหรอพี่จู พี่หูหลับจบแล้วครับทุกคนวันนี้มันจบจริงๆแล้ว1ชั่วโมงที่เรารอคอยจบแล้วครับทุกคนโอ้มีแต่คนคิดถึงพี่อูเห็นไหมพี่อูไม่มาไลฟ์เลยเต็มเลยเห็นไหมทุกคนคิดถึงพี่อูไหมเนี่ยเซฟจะเอาไปบอกพี่อูให้หมดเลยคิงเลยผมว่าหนึ่งชั่วโมงที่รอคอยเห็นไหมทุกคนจบแล้วไว้วันอื่นนะทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์กับพี่อู๋เดี๋ยวจะพาพี่อู๋มาเต้น Under the Sea ในไลฟ์นะวันนี้พาพี่อู๋ไปกินข้าวมากินอิ่มก็นอนเลยเอ็นดูมากแบบเค้งๆเร็วมากอะวันนี้เซฟก็มาไลฟ์ไม่ได้บอกทุกคนด้วยเซฟมาแล้วก็ไลฟ์เลยก็อาจจะทำให้พี่บางคนมาไม่ทันเซฟขอโทษนะแต่ว่าไว้รอบหน้าเดี๋ยวพาพี่บุ๋มมาด้วยเฮ้ยเซฟคิดอะไรออกแล้วรอบหน้าเซฟเอาเมียมาให้พี่บุ๋มดูดีกว่าเผื่อพี่บุ๋มเขาอยากเห็นมาดูคนเอ็นดูแมวกันดีกว่าเสียอยากเห็นอ่ะเซฟจะไปอ่านหนังสือครับพี่โจแล้วก็ไปกินข้าวด้วยแล้วก็อ่านหนังสือใช่แต่รอบนี้เซฟไม่ได้เอาให้ดูเพราะว่าก็กะว่าจะแบบมาแป๊บเดียวไงมาคุยพี่อู๋ด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่อู๋ไม่มาโอเคอีกสัก2นาทีไปแล้วเนาะให้เป็น21 21พอเลขมันเป็น21 21ก็เท่ากับว่ามีคนคิดถึงใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมเซฟพูดถูกใช่ไหมไม่นอนดึกแน่นอนพี่โจ้เนี่ยเดี๋ยวลงไลน์ละก็เธอไว้ให้หน้าเจ้าหน้าเซฟไปอ่านหนังสือต่อนะทุกคนแล้วพอเซฟลง21 21ก็บ๊ายบายนะเปล่าไม่มีใครคิดถึงทุกคนคิดถึงใช่ไหมเซฟไม่ได้คิดถึงหรอกเห็นไหมทุกคนคิดถึงพี่อยู่เซฟกำลังไปแล้วอ่ะทุกคนก็พักผ่อนเยอะๆกันนะครับอีกหนึ่งทีไปละบายบายฝันดีนะใครจะนอนก็ฝันดีใครกำลังทำงานก็ตั้งใจทำงานใครจะอ่านหนังสือก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับเซฟจะไปแล้วบ๊ายบายเซฟขอตัวไปอ่านหนังสือต่อขอให้ได้เกรดสวยๆเหมือนพี่ๆแฟนคลับที่สวยๆกันไงครับเนี่ยเซฟปากหวานไหมมีรางวัลไหมนะ โอเคจะหนึ่งทีละบายบายมาแล้วนะครับฝันดีนะครับ
บาบุยอ้าวครบพอดีไปแล้วนะครับฝันนี้นะแปดหนังสือแล้ว